สวัสดีครับผม คลิปนี้จะเป็นคลิปของฟุตบอลไทยลีก1นะครับของวันที่9มีนาคม2067นะครับเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้มีเตะอยู่4คู่นะครับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านแพ้แบงคอกยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1นะครับทำให้แบงคอกขึ้นมาที่2แทนแซงท่าเรือขึ้นมา1ลำดับนะครับทำให้แบงคอกเนี่ยมี42แต้มท่าเรือมี41แต้มนะครับเนื่องจากท่าเรือเนี่ยไปเสมอกับอุทัยธานีที่แพทสเตเดียม3ประตูต่อ3เสียดายครับเสียดายเกือบแพ้ว่างั้นน่ะเกือบแพ้โดนอุทัยธานีโดยเริ่มต้นเนี่ยก็คือการท่าเรือนำอยู่1-0ยังไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำไปมั้ง1-0ก็เสมอกันไป1-1พอครึ่งหลังมาแอดก็เข้าไปดูนั่นแหละก็เป็น3-1 1-3อุทัยธานีนำ3-1กว่าจะตีเสมอได้ก็อีก10นาทีต่อมาก็เกือบแพ้คาบ้านเหมือนกันนะการท่าเรือแม่ขวัญใจแอดเลยโค้ดอ้นนะครับโค้ดอ้นต้องดูเกมรับหน่อยนะเกมรับอย่าหลวมบุกได้เลยอย่าหลวมเหมือนกันเถอะก็ต้องฟิตพอสมควรนะครับฟิตพอสมควรขึ้นหมดลงหมดนี่มันไม่ใช่ของง่ายนะมันเราไม่ใช่สไตล์ยุโรปเราไม่ได้ถูกออกแบบมาในฟุตบอลยุโรปนะครับเราจะเหนื่อยง่ายกว่าพวกยุโรปเนี่ยเวลามันขึ้นไปมันขึ้นไปหมดอย่างเงี้ยมันจะเหลือไว้แค่คนเดียวแหละ แต่เวลารับเนี่ยเขาจะลงเร็วยุโรปมันวิ่งมันฟิตมันลงเร็วอย่างเงี้ยเราต้องพัฒนาไปจุดนั้นคล้ายๆกับบอลญี่ปุ่นนั่นแหละขึ้นหมดลงหมดอะไรประมาณนี้สไตล์นี้ดีคู่ที่2นะครับ BG PU แหมคือ BG เนี่ยอัดอั้นตันใจมาหลายแมตช์แล้วแหละเปิดบ้านถล่มสุโขทัยไปได้6ประตูต่อ1เนี่ยคือแหมขอชั้นหน่อยเถอะอะไรประมาณนี้ BG เนี่ยโดยสถิติเนี่ย5นัดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2เนี่ยก็คือแอดบอกว่าอัดอั้นตันใจจริงๆนะของ BG เนี่ยแหมไม่รู้ว่าจะขอชั้นหน่อยจัดเต็มเลยผู้ที่มาเขาเรียกอะไรอ่ะมาเป็นบททดสอบก็คือสุโขทัยครับรับบุญรับกรรมไปสุโขทัย6ประตูต่อ1ที่สนาม BG Stadium นะฮะกระต่ายแก้วนะครับถล่มสุโขทัยไป6ประตูต่อ1โทษที7ประตูต่อ1ขออภัยแอดพิมพ์ผิดต้องเป็น7ประตูต่อ1ใช่ครับ7ประตูต่อ1ซึ่งแอดว่าโหดร้ายไปหน่อยอ่ะโหดร้ายไปหน่อยนะโค้ชเทกุบทจะมาเพิ่มมาอย่างเงี้ยเลยมันก็อะไรเงี้ยขออภัยเช้าอยู่มองเลข6เป็นเลข7เลข7เป็นเลข6ไปซะหน่อยก็ดีใจกับ BG นะครับจริงๆแล้วแอดอยากจะไปเชียร์ BG มากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับอยู่หลังบ้านแอดนี่คลอง4นี่เองแอดอยู่คลอง7ใกล้ๆกันเองเนี่ยขับรถไม่ถึง10นาทีรู้จักไทยลีกครั้งแรกนู้นสมัยปี2510ย้ายไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆแล้วก็แฟนอยากจะไปดูฟุตบอลแล้วเราก็ไม่รู้สมัยนั้นมีฟุตบอลก็ติดตามเฉพาะไทยเอ้ยพรีเมียร์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่ะไม่แน่ใจว่ามีไทยลีกด้วยเปล่าอะไรประมาณนี้ตอนนั้นนะก็พาไปดูฟุตบอลเห็นข่าวอ่ะไปดูที่คลอง4อะไรประมาณนี้เมืองทองไปเยือน BG เอ๊ะอะไรวะวันนี้ไปดูดิอย่างเงี้ยพอไปดูเดี๋ยวเข้าสนามผิด จะไปดู BG นี่แหละเข้าฝั่งผิดไปเชียร์เมืองทองแอดเลยติดใจรสชาติของเมืองทองก็เป็นแฟนเมืองทองมาตั้งแต่ปี2011มั้งสมัยนั้นดัสกรเนาะวันนั้นดัสกรโดนใบแดงก็เลยติดใจเลยอ่ะติดใจก็เข้าเชียร์เมืองทองเป็นต้นมาเลยในขณะนั้นจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็มีความผูก พันกับ BG นี่แหละฮะทำให้ BG ทำให้แอดได้รู้จักฟุตบอลไทยลีกอะไรประมาณนี้โอ้ยุคนั้นมันครับก็หวังว่ามาดามแป้งจะทำให้มันกว่าเดิมนะครับในฟุตบอลภาพรวมของเมืองไทยอ่ะก็แอดไม่มองมากแอดมองแค่คนเดียวคือนายกสมาคมเพราะว่ากลไกมันจะออกมาจากสมาคมนะครับ
จากคณะกรรมการจากสภาฟุตบอลอะไรประมาณนี้แหละเนี่ยมันจะออกมาจากนี้แหละฮะนโยบายที่จะปลุกกระแสอะไรประมาณนี้กีฬาเป็นสิ่งที่ไม่มีพิษภัยครับทำไปเหอะครับมาดามแอดเชียร์เต็มที่เลยตอนที่มาดามได้คะแนนเป็นที่หนึ่งนายกสมาคมแอดเฮเลยแอดอยู่ชลบุรีตอนนั้นไปส่งของกับแฟนอยู่ไปงานของแฟนว่างั้นแหละแฟนไปพบลูกค้าเลยว่านี่แอดเฮเลยฟุตบอลไทยจะได้พัฒนาไปต่ออะไรประมาณนี้ครับไม่รู้ละจะเป็นยังไงไม่รู้ละแอดว่าฟุตบอลไทยจะเจริญขึ้นแอดเชียร์และอยู่เคียงข้างฟุตบอลไทยลีกนะฮะแล้วก็จะอยู่เคียงข้างตลอดไปนะว่างั้นเถอะกลับมาสรุปคือ BG นะครับเปิดบ้านถล่มสุโขทัยไป7ประตูต่อ1นะครับผมคู่ต่อไปนะครับราชบุรีครับมาแรงจริงครับราชบุรีไม่มีอะไรแรงกว่าราชบุรีแล้วในชั่วโมงนี้นะครับเปิดบ้านชนะลำพูนวอลเลอร์ไป2ประตูต่อ0นะครับผมและการท่าเรือเปิดแพทสเตเดียมเสมอกับอุทัยธานีไป3ประตูต่อ3แบบแหมโคตรอ้นดูเกมรับหน่อยดูเกมรับแหมเกมลุกโอเคละวันนี้นะครับจะมีโปรแกรม3คู่นะครับนครปฐมจะเปิดบ้านพบกับตราดนะครับผมตราดยูไนเต็ดตราด FC แล้วขออภัยคู่ต่อไปคือบิ๊กแมตช์นะครับวันนี้บิ๊กแมตช์เลยครับชลบุรีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและคู่ต่อไปนะครับขวัญใจแอดเลยครับเมืองทองยูไนเต็ดกิเลนพยองต้อนรับการมาเยือนของจงอางพยองนะครับขอนแก่นยูไนเต็ดมาเดี๋ยววันนี้แอดจะไปเชียร์ที่เมืองทองแอดจะไปวันนี้ว่างละเรามาดูตารางคะแนนอันดับตารางคะแนนกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้จบลงไปละ 4-5 คู่แรกนะครับไล่ตั้งแต่วันศุกร์มาบุรีรัมย์ยังนำเป็นอันดับที่1นะครับแข่ง20ชนะ13เสมอ6แพ้1มีอยู่45แต้มแบงคอกยูไนเต็ดแข่ง21ชนะ12เมื่อวานชนะเชียงรายนะครับเสมอ6แพ้2มีอยู่42แต้มนี่คือแบงคอกยูไนเต็ดนะครับการท่าเรือ FC แข่ง21ชนะ12เสมอ5เสมอเมื่อวานนะครับแพ้4มีอยู่41แต้มลำดับที่3นะครับลำดับที่4คือ BGPU นะครับแข่ง21ชนะ10เสมอ7แพ้4มีอยู่37แต้มลำดับที่5สุดฮอตของแอดเลยครับราชบุรี FC แข่ง21ชนะ9เสมอ5แพ้7มี32แต้มโอ้โหตั้งแต่ปีใหม่มานี่ฮอตมากเลยครับฮอตมากเลยครับเมืองโอ่งของแอดเนี่ยราชบุรี FC นะครับตามมาด้วยลำพูนวอลเลอร์เชียงรายยูไนเต็ดเชียงรายนี่หล่นมาจากอันดับ5นะครับสถิติไม่ดีเลยครับเชียงราย3นัดแพ้รวดเลยก็แน่น่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงแผนอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเพื่อความเขาเรียกความต่อเนื่องในการที่ว่าขึ้นหัวตารางให้ได้นะครับเชียงรายวันนี้เมืองทองครับเมืองทองแข่ง20ชนะ7เสมอ4แพ้9มีอยู่25ถ้าวันนี้ชนะเนี่ยจะไปเทียบกับลำพูนวอลเลอร์เลยครับถ้าชนะ 5-0 เนี่ยขึ้นไปเลยขึ้นไปเหนือลำพูนเลยเฮ้ยก็ยังอยู่ต้องชนะ 6-0 7-0 จะไปชนะได้ยังไงอ่ะ7-0ขอนแก่นเขาก็มีดีขอให้ชนะครับขอให้ชนะมาดูท้ายตารางบ้างครับก็ยังโซนที่เรียกว่าหนีขบวนการตกชั้นเนี่ยต้องนับมาตั้งแต่ลำดับที่ลำดับที่ตั้งแต่นครปฐมลงมาครับไม่พ้นโซนนะครับเหล่านี้นครปฐมสุโขทัยอุทัยธานีชลบุรีขอนแก่นโปลิสประจวบตราดนะทีมเหล่านี้เนี่ยต้องพยายามดิ้นรนทำแต้มนะครับเพื่อหนีโซนตกชั้นเพราะว่าแต้มมันไม่ได้หนีกันเลยแต่ตอนนี้ทีมที่ครอง3อันดับสุดท้ายที่จะตกชั้นก็มีโปลิสเทลู20แต้มประจวบ19แต้มตราด18แต้มพูดถึงประจวบนี่โอ้โหขวัญใจแอดอีกแล้วโอ้มีแต่ขวัญใจแอดตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับโค้ชเตี้ยนะครับสะสมพบประเสริฐนะครับไหนๆก็ได้พูดยาวๆแล้วคลิปนี้ก็พูดในอดีตเนี่ยสมัยนั้นศรีสะเกษเนี่ยจะเตะฟุตบอลในกลางสารกลางนะฮะสนามกว้างๆสารกลางแอดไปเชียร์เลยตอนนั้นสะสมพบประเสริฐมาโชว์อะไรสักอย่างนึงแอบไปนั่งเชียร์เพราะว่าโค้ดเตี้ยอะไรแกก็เตี้ยสมชื่อนะครับแต่ว่ากับพิกนู่นนี่นั่นแหละแอบไม่แน่ใจว่า
โค้ดสะสมนี่มาจากเทพสลินหรือเปล่านะครับแอดชอบมากเลยนั่นแหละติดตาตึงใจถ้ามีโค้ดถ้ามีสะสมพบประเสริฐนี่แอดจะนั่งหน้าจอทีวีช่องนะทีวีหลายๆสีนะครับนั่นแหละยุวชน13ปีนะครับตอนนั้นแอดติดใจเลยโค้ดสะสมโค้ดเตี้ยนะครับก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าโค้ดสะสมเนี่ยแกจะเคยวิจารณ์ลิเวอร์พูลว่าเอ้ยไม่เจอของแท้อันนั้นก็ว่ากันไปเป็นสีสันแต่ว่านี่แหละคือขวัญใจแอดตัวจริงโค้ดมีมูรินโญ่มีโค้ดสะสมเนี่ยตัวจริงเสียงจริงถ้าไม่มีเหล่านี้สีสันจะเงียบหายลงไปน้อยหนึ่งเพนจะมานะครับประจวบเนี่ยแอดฟันธงเลยอยู่ขึ้นลำดับที่10ที่9เลยครับในบ้านในท้ายตารางในท้ายฤดูกาลนะโทษทีพูดผิดพูดถูกขออภัยกันเด้อไม่มีทางตกชั้นครับประจวบมาแน่ๆครับมาแน่ๆอดทนอีกนิดนึงนะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้สำหรับวันนี้นะครับจะมีอีก4คู่นะครับอีก3คู่นะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับตารางการแข่งขันแอดเอาไว้ที่ท้ายๆตารางนะครับประกอบฉากและผลการแข่งขันที่ผ่านมานะประกอบฉากอ่ะสำหรับคลิปนี้ยาวไปแล้วแหละอ่ะสวัสดีครับ